ค่ะชมบริเวณรอบๆของวัดพุทธรามคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแห่งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นกุฏิพระหรือที่พักของพระคุณเจ้าจะเห็นว่าสวยมากเลยทีเดียวจากที่เราเห็นว่าเป็นบริเวณป่านะคะต้นสนเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเนี่ยก็จะสร้างด้วยไม้เสียเป็นส่วนมากแล้วแทบจะทุกหลังพูดอย่างนั้นได้เลยนะคะและที่สวยที่ชอบก็คือว่าจะเป็นสีขึ้นเพราะเขาทาแล้วนี้ก็คือสีเหลืองก็จะมีสีแดงเท่าที่เห็นนะคะและสีนี้ก็จะเห็นอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเห็นว่าอยู่ในสภาพที่ใหม่มากเลยทีเดียวแต่ดิฉันไม่ทราบว่าตึกนี้มีอายุเท่าไหร่แต่สวยค่ะชอบนะคะแล้วก็ได้ยินว่าจากที่วัดมาที่นี่นะคะแล้วก็ด้วยที่ว่ามีญาติโยมมาวัดกันเรื่อยๆมาวัดกันเรื่อยๆจนว่าคับแคบก็เลยมีการสร้างที่เป็นอาคารใหญ่อันนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ซึ่งว่าตอนนี้พรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีผูกพัทสีมาแล้วก็จะเป็นโบสถ์ด้วยก็จะได้ใช้ประโยชน์ในทางพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาก็ขอแสดงความยินดีสาธุอนุโมทนากับเพื่อนๆคนไทยนะคะได้คุยกับเกือบทุกกลุ่มเลยค่ะก็ได้มาช่วยวัดกันอย่างแข็งขันสาธุได้ค่ะที่ว่ามีสถานที่หรือเป็นวัดเนี่ยนะคะซึ่งว่าได้มาทำกิจกรรมที่นี่ร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะสร้างสรรค์ความสามัคคีนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ที่นี่จะเห็นว่าพื้นที่เยอะมากแล้วก็บางทีอาจจะเหงานะคะอยู่แต่ที่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วได้มาทำกิจกรรมได้มาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมันก็จะทำให้ชีวิตมีค่ามากเลยค่ะและอยากจะทราบว่าพอจะทราบไหมว่าอาคารหลังนี้หรือที่เป็นกุฏิพระเนี่ยเขาสร้างมาแล้วกี่ปีอาคารนี้เราซื้อคือเขาสร้างเสร็จแล้วค่ะนะคะแต่ว่าวัดเราย้ายมานี่ปี2020ค่ะก็ประมาณสัก12ปี12ปีแต่ว่าก็จะมีการสมโภชวัด22ปีเพราะฉะนั้นที่อื่นก่อนแล้วต้องมาที่นี่ค่ะแล้วก็ที่พื้นที่เดิมเนี่ยค่ะที่เห็นว่าป่าก็เยอะเลยอะไรเยอะเลยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยก็คือว่าตรงนี้เป็นบ้านใช่ค่ะแล้วก็พอมามีบ้านมาซื้อบ้านตรงนี้แล้วถึงจะสร้างศาลาหรือที่จะเป็นโบสถ์พรุ่งนี้ใช่ค่ะโบสถ์สร้างแล้วกี่ปีคะน่าจะ3-4ปีได้ครับและด้วยที่ช่วงก่อนโควิดก่อนโควิด1ปีแล้วก็ไม่นานนะไม่นานค่ะไม่นานใช่แล้วก็ชื่ออะไรคะชื่อยุพินค่ะยุพินมาช่วยกิจกรรมวัดนานแล้วเท่าไหร่ตั้งแต่อยู่วัดเก่าค่ะเพราะว่าเราย้ายมาที่นี่เมื่อก่อนอยู่ที่โปโรโบอยู่ที่เมืองนึงค่ะก็นานอยู่ค่ะประมาณสัก10กว่าปีแล้วอะค่ะแล้วมาช่วยเป็นจิตอาสากิจกรรมวัดเพราะอะไรใจรักค่ะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยงานวัดเหมือนเดิมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยู่ที่บ้านก็ช่วยงานวัดเหมือนกันหมายถึงที่ประเทศไทยค่ะอ๋อที่บ้านเอ้ยที่บ้านมีวัดเหรอที่ประเทศไทยค่ะอันนี้ก็มีลูกศิษย์แต่ลูกหลานๆมาช่วยใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ค่ะจ้ะเสื้อผ้าแตกต่างกันไปละกลุ่มอ๋อมีอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะถ้ากลุ่มวัยรุ่นเขาจะมีกลุ่มของเขาเองแล้วเขาก็จะมีคนที่เป็นคนแยกงานคล้ายหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วยุพินทำในส่วนไหนส่วนสังฆทานค่ะเรื่องการลงทะเบียนการออกใบเขาเรียกอะไรนะอนุโมทนาบัตรค่ะสำหรับคนที่มาทำบุญค่ะทราบไหมพระมีกี่รูปที่มาที่มาน่าจะมี100กว่ารูปนะคะที่ทางท่านเจ้าว่าได้บอกไว้อ่ะ
ร้อยกว่ารูปแล้ถ้วาก็มามาหมเยดอะเหมือทนุกกัอนงค์ถ้ามาหมดทราบว่าถ้าเป็นวัดใหม่หรือว่าเป็นอาคารใหม่เนี่ยก็ยังไม่เคยจัดงานประชุมอย่างนี้มาเนไมอ่ะมีค่ะไม่มีค่ะมีแต่งานประจำปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจัดที่นี่เหมือนกันจัดที่นี่ค่ะจัดที่นี่พื้นที่กว้างขวางมากเลยอย่างเงี้ยแล้วคนมาจำนวนประมาณเท่าไหร่คะน่า400-500นะน่าจะได้บางทีก็รับได้หมสีด่ห้าเลร้อยยรับไดท้ั้งค่ะที่จอดรถก็ใช่โอ้โคห่ะแบใชบ่ค่ะได้เยอะเลยใช่ค่ะหรือมีดนตรีมีอะไรยังไงเต้นหรือก็มีบได้้างเลมียบ้างค่ะมีบ้างถ้าขอทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเคยจัดไหมเคยงจาันดใค่ะหญเค่ยจัดเคยจัดแต่ไม่มีแบบเป็นวงดนตรีไม่มีมีแต่เปิดเพลงตีกลองยาวอะไรเงี้ยเพราะเราจะมีสมาคมชาวไทยที่เขาเป็นศิลปะการแสดงอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับวัฒนธรรมใชไท่ค่ะยใช่ค่ะแล้วความจริงแล้วถ้ามีเสียงดังๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านไม่มีอะไรเลยมันก็สบายใจดีนะหรือว่าไม่ได้มีค่ะมีค่ะเราต้องไปแจ้งทางตำรวจก่อนอ๋แอจ้งทางตำรวจก่อนว่าเราจะคจ่ะัดงานวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่ก็เพตื้่องอนแจบ้้างนเขาเขก็าจะรู้อ๋อประมาณค่ะประมาณถ้าเสียงดังก็ที่นี่ละค่ะแล้วพอเราแจ้งไปแล้วว่ากี่โมงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอยู่ฟินแลนด์ฟินไหมบางทีก็ฟินเลอบางทีก็ไม่ฟินอ้าวไม่ได้สิเนาะความจริงแล้วทำไมณโอกาสอะไรที่ไม่ฟินเวลาไม่สบายใจมีเรื่องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยปคก่ะติของคนเนาะตามคช่ะีวิตใช่ค่ะการมาช่วยกิจกรรมวัดแล้วรู้สึกยังไงสบว่าามใจีวัดสบายใจมีที่เขาเรียกอะไรมีที่พักผ่อนมีที่แบบระบายบางครั้งมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ผ่อนคลายใช่อะไรใช่เครียดๆที่ใชบ่้านใช่ค่ะก็มาที่วัดดีกว่ามาที่ไดใ้ช่งานแล้วก็ได้ความสบายใจใช่ในค่สะ่วนนั้นใช่ค่ะแล้วเมื่อก่อนที่ยังไม่มีวัดหรือไม่ได้ไปวัดอะไรเลยแล้วอยู่ที่ฟินแลนด์กี่ปีนะคะไม่เคยคือมาอยู่ที่นี่ก็คือมีวัดแล้วค่ะมีวัดเก่าตรงนี้แล้วก็สบาเมยื่อแหสลิบะกว่าปีที่แล้อว๋อค่ะใช่ใช่ถ้ายังไม่มีวัดเราก็จะเห็นแตกต่างเลยวใ่ชา่มคี่ะวัดเป็นยังไงใช่ชีวิตเราเป็นยังไงการมาวัดมีแฟนคนฟินแลนด์เนาะค่ะแล้วเขาว่าไหมหรือตำไหมน่ิค่ไะหมเขาเข้หารืใจอส่งเสริมมาส่งหมน้าาสปร่ะงตูค่ะมาส่งแต่ปัจจุบันนี้มาเองเพื่อความสบายใจเพราะว่าถ้ามาก็ต้องมารอกันถ้าว่ามีลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดีมากเลยชีวิตในฟินแลนด์ก็โอเคค่ะมีงานเนทาะำมีครอบครัวเรียนไหมคะเรียนจบมาแล้วค่ะเรียนจบมาแล้วตอนนี้ทำงานที่โรงพยาบาลค่ะเป็นกุ๊กอยู่ที่โรงพยาบาลที่ที่เมืองฮูหลิงกะใกล้ๆนี่ค่ะ10 นาทีเป็นกุ๊กที่โรงพยาบาลอย่างนี้เราไม่ได้เป็นพยาบาลไม่ใช่ค่ะทำกับข้าวทให้ำข้าวหมอพยาบาลหรือคพ่ะนักงานในนั้นแล้วก็รวมทั้งผู้ป่วยในโรงพยาบาล1,000 กว่าชีวิตแล้วก็ทำงานเขาเรียกอะไรไม่ใช่ทำงานทำกับข้าวให้โรงเรียนค่ะเด็กเล็กเด็กอะไรเงี้ยทั้งเมืองค่ะค่ะทั้งเมืองอ๋ทั้งเมืองกันค่ะทั้งหมด6060เขาเรียก60จาน60เขาเรียกอะไรนะบ้าชนุเดรา60 ชุดค่ะถาดหกพันไม่ใช่หกสิบโอ้ย6,000ใช่ค่ะ6,000ต่อวันโอ้โหตัวเล็กๆเนี่ยนะอ๋อมันมีแผนกค่ะมันมีเป็นแผนกแล้วเราก็ไม่ต้องทำเองเป็นเครื่องทส่วนๆคำ่ะค่ะแล้วก็ทำกี่ปีแล้วคะถ้าอยู่ที่นี่10 ปีค่ะก็เท่าเลยมาก็ใช่ใชเป่็นกุ๊กที่นั่นเลยเรียนค่ะมาเรียนก่อนค่ะเรียนที่นี่เรียนภาษาเรียนภาษาเสร็จก็มาเรียคน่ะอาชีพค่ะเรียนสายอาชีพจบก็ค่อยมาทำงานอืมดีเนาะดีเนาะดีใจด้วยนะคนไทยเราเก่งนะอยู่ที่ไหนนี่ต้อจงะอดทนขวนค่ะขวายอดทนแล้วก็ช่วยสังคมด้วยในแง่นี้เพื่อความสบายใจมีเพคื่ะ่อนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดหนึ่งเพื่อที่เห็นกันชัดๆอยากให้พูดนะคะเป็นภาษาฟินว่าเอ้ยโอ้นี่ไม่กลัวเลยนะ มั่นใจมากเลยภาษาฟินแปลว่าสวัสดีนะคะแอร์แวร์ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าสบายดีไหมมิตากูรูมิตากูรูค่ะอุ้ยถ้าตอบว่าสบายดีค่ะพี่วีนกู้รูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกู้รูค่ะคงคำว่ากู้รูแปลว่าสบายค่ะพี่วีนแปลว่าดีสบายดีเนาะมันฟังสำเนียงแล้วมันแบบหรือว่ามีความสุขขึ้นมาเลยแล้วมันแบบแปลกแปลกเคยมีหลายครั้งค่ะมีคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เขาชอบกันก็คือหัวเหม็นจ้ะก็คือสวัสดีตอนเช้าหัวก็เหม็คนือจ้ะหัวเหม็นหัวเหม็นจ้ะ
ใช่ค่ะแล้วหัวเหม็นว่ะหมายถึงอะไรนะคะไม่ถึงว่าเหม็นมากค่ะพอจำมาว่าว่าเรียกอ๋อหัวเหม็นอะหัวเหม็นว่ะเฮ้ยเราไม่พูดกันดีกว่าเรื่องนี้แล้วค่ะต้องขอบคุณยุพินมากเลยเนาะที่มาให้ข้อมูลขอบคุณที่ด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะจากเนเธอร์แลนด์ค่ะค่ะมากัน5คนเนเธอร์แลนด์สักวันคงได้เจอกันอ๋อค่ะดีค่ะค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันอีกครั้งนึงสาธุค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยเจอกันอีกพรุ่งนี้มื้อเรือนนี้ใช่มั้ยคะอีก2วันค่ะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน่ารักดีนะคะแล้ววันนี้ความจริงแล้วเราได้ดูบริเวณรอบวัดตรงนี้เลยแล้วก็ได้ทำการพูดคุยนะคะได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นกับคนไทยที่อยู่นี่จริงๆอยู่นานนะคะแล้วก็ขอชมเลยจริงๆที่มีงานมีการทำนะคะหลายคนเลยว่าปกติทำงานอีกที่หนึ่งและอันนี้ก็มาช่วยที่งานวัดนี้ก็ขอเชิญนะคะเมื่อกี้เขาสอนคำอะไรนะคะหัวเมนตะหัวเมนวะโอ้ยเนาะเป็นการที่เรียนรู้ภาษาแล้วก็คำอะไรที่แปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำง่ายๆไม่ลืมเลยนะคะหัวเมนตะสวัสดีค่ะ